แต่ถ้าน้องคิดว่าน้องเดือดร้อนหน้าตาดีน้องได้เล็กมาเลยค่ะพี่มีช่องทางที่ทำให้น้องอ่ะลืมตาอ้าปากได้ขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องซีโร่เตยฮะจุดหนึ่งและที่สองที่ต้นตาตอนของซุปตาราเทียนไพรอนได้ยืมม่วงบางลดกว่า5ทีแถมยังดึงตัวซีสวงและลัสมีแขตาเกลดมาร่วมเป็นเด็กโฮสร่วมกันดูในครั้งนี้ด้วยเรียกได้ว่าซีสวงเนี่ยเขาได้ฝากโอนลิงก์ไปประมาณ150ดึงกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าหันหน้าเข้ามาลุยธุรกิจบาร์โฮสกันอย่างจริงจังกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตราที่ได้หันตัวจากลูกค้ากลายมาเป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยขณะนี้ได้ลงทุนถือหุ้นไปแล้ว5ร้านแถมล่าสุดอย่างสร้างบรรยากาศสุดพีคด้วยการเชิญเหล่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยไปม้วนจอยกันที่ร้านที่ร้านคาริโชคชัย4พร้อมเปิดตัวเด็กใหม่สุดกรี๊ดอย่างซีสิวัฒน์เบิก99ในชื่อน้องซีโร่และแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งนั่นก็คือรัศมีแขฟาเกอร์รอนเบอร์88โดยงานนี้ต้นหอมได้ขึ้นไปเป็นเชียร์แขกด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวค่ะยืนยันประมูลจริงเอ็นจริงย้ำเงื่อนไขสำคัญคือนั่งกับลูกค้า20นาทีห้ามจัดแลนด์มาร์คเด็ดขาดซึ่งทางด้านภรรยาสาวอย่างเอมมี่กินปทุมก็ยังได้ร่วมประมูลกับเขาด้วยก่อนที่จะมีคนอื่นให้เพิ่มไปอีกจนสุดท้ายหนุ่มซิงโลก็ปิดการประมูลได้ที่150ดื่มทั้งนี้ต่อมาทางด้านดีเจต้นหอมเนี่ยก็ยังได้โพสต์คลิปขณะที่ทางด้านหนุ่มซีก็ได้โชว์ลีลาสุดพริ้วของผองเพื่อนที่มาร่วมสนุกเอนจอยกันในค่ำคืนนั้นรวมไปถึงซีสิวัตรและรัศมีแขโดยระบุข้อความว่ารับงานจริงเอ็นจริงประมูลจริงฝากไว้ในอ้อมใจให้คาริคโชคชัย4เป็นบ้านหลังที่2ของคุณนะคะพร้อมกับแท็กหาแก๊งเพื่อนๆซึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับใครที่อยากเจอหนุ่มซีในบาร์โฮสบอกเลยว่าโอกาสคงหาได้ยากโดยสุดท้ายมีการเฉลยว่าการมารับจ็อบซิมลาเป็นหนุ่มโฮสในครั้งนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายงานซึ่งจะมีคลิปให้ชมในช่อง YouTube ของหนุ่มซีกันต่อไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปภาพบรรยากาศตอนที่ประมูลน้องสี่โลกันเลยดีกว่าค่ะคนต่อไปค่ะคนต่อไปคนต่อไปถือว่าเป็นไม้งานของหอบุพชาวันนี้ใครอยู่ที่ร้านถือว่าโชคดีได้เจอเขาเขาไม่ได้มาทำงานทุกวันเงื่อนไขคือนั่งลูกค้า20นาทีห้ามจับแลนด์มาร์คเด็กไปยาวอยากดูหน้าคนตะบูงอ่ะเฮ้ยเห็นไหมคะน้องป้านี่ไปยาวจุดหนึ่งอันที่ส
ับได้ยังไงแต่ก่อนนะเราเริ่มจากการไปถ่ายรายการไปถ่ายรายการก่อนแล้วก็หลังๆเนี่ยคนรู้สึกว่าเวลาอยากไปเที่ยวอ่ะก็จะบอกพาไปหน่อยพาไปเปิดโลกหน่อยไอเราพาไปมันก็ไปบ่อยๆมันก็อินเนาะมันก็เริ่มเข้าใจมันเริ่มเข้าใจ get feel การทำงานที่นี่แล้วเราก็รู้สึกว่ารักสิ่งนี้จังเลยพอเหยียบเข้าไปแล้วมันมีความสุขมันมีความสุขนะมันสนุกอะไรเงี้ยทำยังไงเราถึงจะได้เป็นส่วนหนึ่งทำยังไงทำให้การเข้าร้านทุกครั้งเนี่ยมันไม่ถูกมองแบบไม่ดีก็ซื้อหุ้นมันซะเลยยังคงทำตัวเป็นลูกค้าบางทีต้องตีมือตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่าไปประมูลแข่งกับแขกเขานั่นไม่ได้แล้วต้องบอกตัวเองเลยว่าไม่ใช่แขกแล้วไปแข่งกับแขกเขาทำไมเล่าไปแย่งเด็กกับแขกมีช่วงแรกๆยังปรับตัวไม่ได้ก็มันก็เจ็ดหลักอยู่แล้วค่ะมันก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้หุ้นใหญ่เลยนักหนานะนี่ก็ต้องบอกนะคะก็คือบางที่ก็ลงเยอะหน่อยก็แล้วแต่ว่ามุมมองวิสัยทัศน์เรามองว่าที่ไหนทำเงินน้องๆหอมไม่ได้มีโอกาสเลือกค่ะเขาจะมีทีมเลือกแต่ว่าช่วงนี้มันก็ฟุตบอลยุโรปเนาะหอมว่าคนเดือดร้อนมันเยอะถ้าน้องคิดว่าน้องเดือดร้อนแล้วหน้าตาดีน้องไดเรกมาเลยค่ะพี่มีช่องทางที่ทำให้น้องอ่ะลืมตาอ้าปากได้หน้าตาดีมันมีโอกาสที่ดีพี่แค่เอาน้องไปหาโอกาสที่ดีแค่อย่าเล่นตัวมากนัก อย่าดื้อมากนักอย่าดื้อน้องหน้าตาดีน้องอย่าดื้อคือว่าง่ายๆอะไรเงี้ยว่าเงินมันก็มาง่ายเข้าใจไหมคะถ้าน้องเงินมันเข้ายากละตั้มอ่ะพูดเลยว่าขอไปยืนได้ไหมขอไปยืนได้ไหมเราเลือกซีสิวัตแทนตั้มก็ไว้ก่อนได้ไหมล่ะก็หลอกขึ้นแต่คิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเพราะว่าเขาไม่ว่างแต่บังเอิญคุณซีสิวัตเขาว่างเขาก็อยากหาประสบการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับร้านคาลิเรามากที่คุณซีเนี่ยจะไปประเดิมยืนที่ร้านเราแล้วก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเราจะให้ลูกค้าประมูลจริงๆแล้วเราก็บอกซีแล้วว่าถ้าเขาจ่ายซีก็ต้องเอนเตอร์เทนนะของที่มันเคยไกลมือเอื้อมมือเราอาจจะใช้เงินซื้อดึงมันลงมาได้แล้วอ่ะหอมว่าเขาหอมว่าเมียเขาต้องเตรียมตัวมากเมียเขาจะมาด้วยเมียเขาต้องมาคุมก็วันมะรืนจะบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแขกเตรียมตัวเอาว่าช่วงนี้มาเที่ยวคาลีทุกวันนะคะคุณอาจจะเจอซีซีวัดค่ะงานนี้เดี๋ยวจะมีน้องก็เป็นกระแสกันอย่างมากเลยนะคะกับหนุ่มซีซีวัดที่ได้รับบทเป็นหนุ่มโอ๊ตนั่นเองค่ะแขกงานนี้ทางด้านหลังต้นท้องก็อยากได้เป็นหมาม้าเรียกแขกมาเชิญเรียกยืมให้กับเด็กโฮสต์อย่างซีซีวัดแล้วก็รัศมีแขกมาเชิญด้วยงานนี้เห็นพี่ดิวันก็ได้สิทธิ์คิดจะไปเป็นแถวๆด้วยกันนะคะแต่แน่นอนว่าเด็กโฮสต์ที่ดังมากที่สุดนั่นก็คือซีซีวัดหรือที่ใครรู้จักกันในนามน้องซีโร่นั่นเองค่ะได้ประมูลดื่มไปประมาณ150ปีนั่นเองค่ะงานนี้เห็นพี่ดิวันถูกใจเราอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะงานนี้เนี่ยทางด้านต้นของที่ตลาดก็ยังได้พูดถึงว่าเจ้าตัวเนี่ยก็จากที่ชอบเที่ยวบาหูมาจนตอนนี้ก็หันมาจับธุรกิจนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแถมยังถือหุ้นกว่า5ที่ด้วยโอ้งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าแม่บาหูมาเองกันเลยทีเดียวละค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางพี่บรรดาน้องจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ